ออกมาโชว์วิสัยทัศน์อดีตนายกผู้ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดจนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้แล้ว17ปีที่ห่างหายไปวิสัยทัศน์เขายังเจ๋งเหมือนเดิมหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าโอ้แม่งคือสุดยอดบางคนก็บอกว่าเรื่องที่เคยพูดกันมาแล้วเฮ้ยเราต้องฟังด้วยตัวเองเดี๋ยวลุงศักดิ์จะวิเคราะห์ให้ฟังมาขนาดไม่ได้พูดยาวๆมาถึง17ปีออกมาพูดยาวรวดเดียวนี่ชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงแล้วหลายคนก็บอกว่าแรกๆก็ดูสั่นนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความสามารถและก็ทักษะของแกที่เคยเจนเวทีมาก่อนเนี่ยพูดร่ายยาวตึงคนดูหลายคนก็ถามบอกว่าเดี๋ยวที่ออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลทำนู่นทำนี่ใช้ตำแหน่งอะไรคุณทักษิณบอกว่าผมเนี่ยใช้ตำแหน่งสทร.เฮ้ยเสือทุกเรื่องอย่างนี้เลยเหรอคุณทักษิณบอกว่าในเมื่อเราเป็นคนไทยเห็นปัญหาบ้านเมืองเหมือนเห็นขยะหนึ่งชิ้นเราก็ต้องช่วยกันหยิบทิ้งแล้วผมเป็นพ่อขององค์อิงนะคนเป็นพ่อก็ต้องมาช่วยสอนลูกเป็นธรรมดาอันเนี้ยมีนักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจใหญ่เข้ามาร่วมกันเยอะแยะไปหมดเลยนักธุรกิจทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ย 90% คือนักธุรกิจที่เกี่ยวกับสัมปทานตาเป็นมันน้ำลายไหลเยิ้มส่วนนักการเมืองเนี่ยก็ไม่ใช่ใครคนที่อยู่ในรัฐบาลแล้วคนที่จะต้องเข้าไปร่วมรัฐบาลเรียกว่าทุกคนลูบปากเข้ามามีทั้งคุณธนินทร์จีวรนนท์แห่ง CP คุณคีรีกาญจนภาส BTS คุณสารัตน์รัตนวดีของกัปคนนี้เรียกว่าประกบซ้ายขวาตลอดเวลาเรียกว่าเป็นติดวิญญาณของคุณทักษิณเลยก็ว่าได้สุดท้ายที่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเฝ้ามองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรต่างๆแต่สนใจว่าเฮ้ยดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะพูดว่ายังไงวะเรื่องที่พูดเนี่ยสาระสำคัญที่ในงานนี้นะก็คือเรื่องเศรษฐกิจโครงสร้างใหญ่โตอันนั้นโอ้โหวิสัยทัศน์เก่าๆของแกเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะแต่บางคนก็บอกว่าสิ่งที่แกเอามาพูดวันเนี้ยมันคือสิ่งที่เศรษฐาจุลพันธ์เผ่าภูมิออกมาพูดกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าไอ้พวกนั้นน่ะแม่งเอามาเรียงขั้นตอน1 2 3 4ไม่เก่งมันเลยดูไม่สวยแต่คุณทักษิณเนี่ยมีวิสัยทัศน์ตรงนี้เอ้าวิสัยทัศน์ดีนโยบายดีแล้วก็แผนการรองรับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูกันข้างหน้าว่าแกพูดเล่นๆหรือว่าแกจะเอาจริงพอพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแกถูกไอ้พวกเป่าหูน่ะดาวพาดมาหลายครั้งหลายคราวทำวุ่นวายทั้งตัวแกเองแล้วก็ประเทศด้วยเฮ้ยแกบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวอันนี้มันเป็นนิยายธรรมดาหรือว่าคือความสามารถที่แกคิดมาอย่างนานแกบอกนะไอ้กระตุ้นอันแรกนั่นก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจมันโตช้ามานานเดี๋ยวไอ้ที่บอกกระตุ้นน่ะมันต้องแบบปึ๊บเลยเนี่ยปูพรมห้าแสนล้านน่ะแต่อันเนี้ยมาแจกกลุ่มเปราะบางก่อนเนี่ยแล้วก็เอาเงินสดไปเนี่ยมันจะกระตุ้นยังไงข้อ2เนี่ยทำให้คนไทยถึงรากหญ้าน่ะได้เรียนรู้เทคโนโลยีเดี๋ยวก็แจกเงินสดแล้วจะเรียนรู้ยังไงวะ3เนี่ยจะได้รู้เรียนรู้เทคโนโลยีแล้วก็ครั้งหน้าจะได้ทั้งใช้ดิจิตอล ID แล้วก็ใช้ทั้งฟุตบอลแอปแล้วก็เอาแอปเนี่ยมาออกเงินกู้ออกบอลอยู่ในแอปโอ้โหแค่ทำแอปที่จะมาจ่ายเงินดิจิตอลที่คิดทีแรกเนี่ยแม่งยังทำไม่สำเร็จเลยนะครับเอาไม่เป็นไรพัฒนาต่อไปงบของเดือนกันยาปี67ออกมาจ่ายก่อนแกพูดผิดมันจะต้อง 165,000 ล้านแกไปพูดแค่ 145,000 ล้านไม่เป็นไรคนแกให้อภัยแล้วปีหน้าเนี่ยแกบอกว่าจะแจกให้กับคนอีก30ล้านคนที่เหลือแต่ว่าจะแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตผ่านแอปทางรัฐเดี๋ยวข้อกฎหมายเนี่ยแล้วก็คนที่เขาได้รับเนี่ยต้องเกิดความเท่าเทียมแจกไอ้เปราะบางแจกเงินสดแจกอันนี้บอกว่าแจกดิจิตอลวอลเล็ตยังสงสัยอยู่แล้วงบที่ได้มาเนี่ยมันยังขาดอีก 90,000 ล้านอาจารย์ธีระแกแอบบอกในรายการคุยให้คิดแล้วแบบเนี้ยก็ยังหาเงินมาไม่ได้อ้าวคุณทักษิณไหนบอกว่าคนของคณะกรรมการเนี่ยมานั่งคุยกับตัวเองนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เดินผ่านแบบที่คุยกับนักข่าวทีแรกเอายังไงกันแน่วะหลายคนก็บอกว่าคุณทักษิณนะแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยที่บอกว่าคุณเศรษฐาก็เคยพูดขอบคุณก็เคยพูดจุลพันธ์ก็เคยพูดแต่คุณทักษิณทำมาเรียบเรียงได้ดีเอ้าทำให้คนเนี่ยฟังแล้วก็หูพึงแต่ที่สำคัญแกไม่ได้พูดให้ประชาชนทั่วไปฟังแกพูดให้คนที่ศรัทธาในตัวแกอยู่แล้วเนี่ยฟังเฮ้ยเก่งคนเก่งของกูกลับมาแล้วแล้วก็คนในพรรคเพื่อไทยให้รู้สึกว่ามีหัวใจปูเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่งไม่รู้จะเอาอะไรอาวุธอะไรไปสู้กับพรรคก้าวไกลแล้วก็แพ้แม่งทุกเรื่องทุกเวทีอยู่ในสภาก็แพ้เอาอันเนี้ยคนในพรรคหัวใจฟูแล้วแต่ที่สำคัญไอ้คนที่หัวใจฟูที่สุดเลยเนี่ยก็คือคนที่จะมารอทำสัมปทานในเรื่องโครงการต่างๆที่แกพูดเนี่ยเอารู้วะอันนี้มันเหมือนลูกค้าเลยนะมาโชว์การขายของให้กับไอ้พวกกลุ่มทุนมาเพราะว่าที่บอกไงคนที่มาร่วมเนี่ยคือคนที่จะร่วมที่การทำสัมปทานต่างๆประเทศไทยเราจะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าคุณทักษิณได้รู้จักกับกลุ่มทุนทำให้เงินไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าของกลุ่มทุนแล้วมันคงจะมีสักหน่อยแล้วว่าที่เขาจะเอามาแบ่งปันให้กับประชาชนทำยังไงวะสร้างอาชีพให้กับประชาชนหรือว่าเอาเงินมาแจกเฮ้ยอย่างนี้เราก็รอปีหน้าอ่านเลือกตั้งข้างหน้า10,000คงไม่ได้แล้วแกคงจะเพิ่มให้เป็นสัก50,000เป็นเลยคุณทักษิณบอกว่าจะป
รับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนอ่อนพูดเปล่าๆเศรษฐาก็เคยพูดแต่มันทำไม่ได้ธุรกิจใต้ดินขึ้นมาไอ้พนันออนไลน์จะเก็บภาษี 30% เก็บยาเก็บพวกภาษียา30% แล้วเอาตรงนี้นะมันบำรุงการศึกษาเดี๋ยวการศึกษามันต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบเอาตรงนี้มาอย่างเดียวไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงนะไอ้เรื่องพนันออนไลน์หรือคาสิโนที่แกคิดที่แกทำอ่ะที่อื่นละแวกประเทศใกล้เคียงเนี่ยที่แกยกตัวอย่างมาเขาทำจนอิ่มตัวแล้วจนเขาแทบจะเลิกแล้วไอ้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาคนผลประโยชน์ที่ตกกับประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีแล้วจะบอกให้เขามาลงทุนคืออันนี้เป็นความหวังลมๆแรงๆโครงการคาสิโนน่าจะไม่ผ่านไอเดียแกดีนะไอเรื่องจัดระเบียบโครงสร้างภาษีเนี่ยมันสำคัญมากแต่แม่งคงทำลำบากเอ้าไม่เป็นไรไอเดียตรงนี้ขอชมแต่ไอแนวคิดที่จะสร้างศูนย์กลางรถไฟฟ้าพวงมาลัยขวาเนี่ยไอการที่ผลิตรถพวงมาลัยขวาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยทำมาก่อนแล้วแล้วมันก็คือวิธีคิดเดิมๆไอ้ใครนึกว่าวิธีคิดใหม่แกไปลอกการบ้านของเก่ามาโตโยต้าเคยทำขึ้นมาแล้วครับอันเนี้ยหลายคนคงลืมไปนึกว่าโอ้สุดยอดไอเดียเปล่าเลยของเก่าแล้วแกก็บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์จะต้องทำอาหารไทยกวนไทยไปสู่ทั่วโลกแล้วก็จับมวยไทยแล้วก็มีการที่คิดถึงเรื่องการกำปั้นเหล็กที่แกเคยปราบยามาก่อนแต่เดี๋ยวก่อนไอ้กำปั้นเหล็กของแกเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ตากไปนะตอนนี้เขารับคดีแล้วแล้วคนที่อยู่ในนั้นน่ะคือพลเอกคนหนึ่งที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่29ด้วยแล้วอีกอันนึงซึ่งแกมาแก้โจทย์ที่เศรษฐาทำเอาไว้คือใครต่างชาติเนี่ยเช่าที่ดิน99ปีพอเช่าที่ดิน99ปีแล้วเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินอิงสิทธิ์เฮ้ยแกบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เขาหาว่าขายชาติเอาใหม่เอาทรัพย์สินอิงสิทธิ์เนี่ยโอนเข้าไปอยู่ในธนารักษ์แล้วพอโอนเข้าไปอยู่ในธนารักษ์เนี่ยต่างชาติมันก็เอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้เอ้าไอ้ป่าแล้วถ้าทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยต่างชาติมันจะมาเช่าทำไมมันต้องทำประโยชน์ได้ตรงนี้ก็คือการขายไอเดียให้รู้สึกว่าจุดด้อยเนี่ยถูกแก้ไขแล้วเอ้าต้องดูสิเอาไงต่อก็มีบางนักข่าวบางคนก็บอกเดี๋ยวคุณทักษิณคุณนะไอเดียบันเจิดอย่างเนี้ยไม่ใช่เพิ่งกำลังบันเจิดไม่ใช่เหรอก็อยู่เบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยมาตลอดแล้วทำไมถึงคราวนี้และเลือกตั้งให้กับพรรคก้าวไกลคุณทักษิณบอกว่าอ๋อไอ้อุ้งอิงมันเสือกมาจะคลอดตอนนั้นก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพ่ายแพ้พรรคคลอดตอนนั้นก็โพกำลังขึ้นเลยนะเอาไหนบอกว่าไม่เชื่อโพไงเอางั้นก็ได้โพกำลังขึ้นแต่เดี๋ยวคนหลายคนเขาบอกว่าตอนนั้นนะอยู่ในขับเฮ้าส์อ่ะก็เคยพูดไม่ใช่เหรอว่าที่แพ้การเลือกตั้งเนี่ยวันนั้นไม่บอกว่าลุงอิงสตอรี่ของคุณทักษิณทำไมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวะตอนนั้นเนี่ยผมรู้แล้วว่าไอ้นี่มันเป็นIO ของก้าวไกลอะไรเนี่ยผมรู้เวิร์ดดิ้งที่จะใช้ในการเกมผมบอกได้เลยว่านี่มันน่าจะเป็น IO ของก้าวไกลโดยเปรียบว่าเขามันโจมตีเราวันนั้นนะคุยในข่าวพังบอกว่าโอ้ไอ้พรรคก้าวไกลนะที่มันชนะเนี่ยเพราะว่ามันเก่งในการใช้IO ใช้โซเชียลเนี่ยออกมาทั้ง TikTok ทั้งอะไรเนี่ยมันก็จ้าง IO มาทำแล้วตอนนั้นบอกว่าจ้าง IO พอตอนนี้บอกอุ้งอิงคอดแสดงว่าไอ้จ้าง IO ตอนนั้นน่ะโมหรือว่าอุ้งอิงคอดนี่โมงงงๆมีเคล็ดลับอะไรบ้างในข้อแนะนำถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นพรรคอันดับหนึ่งชนะการเลือกตั้งชนะพรรคประชาชนแล้วกันผมว่าคราวหน้ามีโอกาสสูงที่พรรคเพื่อไทยจะมาที่1ครับคราวที่แล้วเนี่ยถ้าตบมือได้ครับคราวที่แล้วเนี่ยถ้าหัวหน้าพรรคไม่ลาคลอดแล้วหาเสียงแคลรี่ออนไปไม่แพ้โอ้โอ้โอ้น้องอิงลาได้ยกท้องก่อนลาคลอดไป10กว่าวันตอนนั้นมันเคิร์ฟมันสุดท้ายแล้วต้องโทษคนนี้สามีนั่งอยู่ตรงนี้ครับต้องโทษสามีฮะพี่ปออยู่นั่งเองปอวันนั้นถ้าสมมติแคลรี่ออนต่อไปหาเสียงจนจบผมว่าไม่แพ้แล้วนักข่าวก็ถามต่อนะว่าคุณทักษิณแล้ว3ปีข้างหน้าเนี่ยเลือกตั้งอีกครั้งนึงเนี่ยที่ว่าจะชนะพรรคประชาชนได้มั้ยคุณทักษิณบอกโอ้ยชนะสบายง่ายๆเพราะว่าเคยชนะมาแล้วเดี๋ยวเอาอะไรที่ทำให้คุณทักษิณมั่นใจว่าข้างหน้าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยจะชนะประชาชนก็แม้มันของมันเคยชนะมาแล้วนี่ฟิตอีกหน่อยก็ชนะอยู่แล้วน่ะคุณไม่เคยชนะพรรคประชาชนแล้วก็ไม่เคยชนะพรรคก้าวไกลเลยนะเพราะว่าคราวที่แล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อครั้งแรกคุณก็แพ้แบบน่าอายนะหายแล้วนะบอกให้เอาลืมแล้วคุณทักษิณก็ยังคุยต่อนะบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเนี่ยต้องการความเท่าเทียมของประชาชนมันก็คือความเท่าเทียมทางการเมืองแล้วเขาไม่ยอมลดมาตราไม่ลดการแก้มาตรา112เขาก็เลยเป็นรัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวนายถึงประสบการณ์แนวคิดแล้วก็การอ่านพฤติกรรมของประชาชนคืออย่างนี้หลักของพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลเนี่ยครับเขาต้องการความเท่าเทียมอันนี้เหมือนกันของหัวเทียมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต่อสังคมไทยครับเพราะนั้นเขาก็จะอยู่ในบริบทของการเมืองครับส่วนของเราเนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในบริบทของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
พื่อจะให้สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนครับเราเน้นโอกาสปฏิรูปเขาเน้นสถานะครับของเขาเน้นสถานะแต่ผมเน้นโอกาสสถานะกับโอกาสไม่เหมือนกันอ๋อโอกาสดังนั้นเศรษฐกิจมันต่างกันยังไงท่านโอกาสสถานะครับคือเพื่อไทยนี่คือเขาสถานะปฏิรูปและโอกาสเขามองว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเป็นรัฐบาลไม่ได้เขาไม่เกี่ยวกับมาตรา112โดยตรงมันเกี่ยวกับที่คุณเนี่ยพลิกขั้วแล้วก็ไปมีดีลแล้วก็ไปแอบไปจับมือกับพวกพรรคทหารเดี๋ยวจำไม่ได้เหรอรู้ออกมาตอนนั้นน่ะบอกว่ามีโทรกับคุณประวิตรคนโทรคุยกับลุงตู่ก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมรักบ้านเมืองแล้วก็คิดถึงหลานเวลาไปหาทีเขากลับเราก็น้ำตาตกในทุกครั้งเลยเหรอทุกครั้งก็มีความรู้สึกว่ามันหลานน่ารักเราก็มีความรู้สึกอยากกลับครับเอาแล้ววะไปตายระดับหน้าผลสุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วก็ประสานกันกับทางรัฐบาลให้เขารู้หน่อยซึ่งวันนั้นก็รัฐบาลก็เป็นท่านนายกประยุทธ์ใช่ครับให้ท่านรู้หน่อยว่าผมจะกลับครับเพราะผมไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยใช่ครับใช่ครับถูกยึดไปแล้วครับถูกยึดไปแล้วก็เลยอ้าวก็เลยประสานเขาก็เตรียมการครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้องถือว่าได้ประมาทที่คุณอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตครับแล้วผมก็ต้องมีความสำนึกว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเรามีหน้าที่ตอบแทนทุกอย่างให้บ้านเมืองแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องจงรักภักดีตลอดไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้มากลับมาเป็นคนไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคือดีลพวกคุณทำดีลขนาดประชาชนรู้กันทั้งประเทศมีลูกตามีสมองคิดแต่คุณต้องสิ่งที่ปฏิเสธนะปฏิเสธแบบเฉยเฉยไม่มีดีลไม่มีใครกล้าดีลกับผมถ้ามีดีลเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องแปลกๆเดี๋ยวไอ้ที่เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะแม่งยังแปลกไม่พอเหรอออกมารับโทษรับโทษไปรีบปุ๊บไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่4แล้วก็ไม่มีกล้องจรปิดแม่งเสียกระทันหันแล้วเสียก็มีเคยซ่อมไม่มีเรื่องรู้จะถามอะไรก็ไม่มีบอกว่าเป็นความลับของนักโทษหมดเลยนักโทษคนอื่นเนี่ยแม่งเปิดเผยหมดแต่นักโทษคนเนี้ยมีความลับแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกว่ะไม่ใช่เรื่องแปลกครับใช่ผมก็ว่างั้นแหละครับไม่ใช่เรื่องแปลกถามต่อว่าแล้วมีปัญหาอะไรกับลุงป้อมตอนหลังอ๋อเค้าเนี่ยเคยจะมาขอเป็นประธานปปชแล้วผมก็เลยบอกว่าคุณน่ะรู้ข้อกฎหมายหรือเปล่าจะมาเป็นประธานปปชเนี่ยเดี๋ยวเค้าคุยกับลุงป้อมหรือคุยกับใครแล้วเขาบอกว่าคุณสุชนชาลีเครือไปบอกลุงป้อมลุงป้อมก็เลยปวดตกลงแล้วเนี่ยคุยต่อหน้าลุงป้อมหรือคุยต่อหน้าคุณสุชนชาลีเครืองงๆๆบทบยุคคุณทักษิณเป็นนายกนะคุณทักษิณนี่ตั้งแต่แม่ทัพภาค1อ่ะผมตั้งก็แต่แล้วบ้างนึงอ่ะแม่ทัพภาค1ผู้ช่วยแล้วก็ไปผมบทบทุกอะไรที่ทำให้มีระยะห่างครับทั้งๆที่รู้จักกันเลยแม่ทัพภาค1จริงๆแล้วเนี่ยนี่ฮะเนี่ยรูปนี้ตั้งแต่ที่ตอนนั้นเกษียณครับเค้าเกษียณเค้าอยากไปเป็นประธานปปช.ประธานปปช.นี่แล้วผมไม่ได้คุยเขาเลยนะผมก็บ่นว่าอะไรว่าทหารเป็นประธานปปช.ไม่รู้กฎหมายเป็นไปเลยวะรู้ป่ะแค่นี้แต่ว่ามีเพื่อนรุ่นเดียวเขาอะสุชนชาวคุณนนท์นี่แหละไอ้ชุบไม่สุชนชาลีเกลือนี่แหละมาเปล่าเนี่ยสุชนชาลีเกลือสุชนชาลีเกลือชาลีเกลือก็ไปบอกเขาเพราะเรียนปปช.รุ่นเดียวกันเขาก็เลยโกรธผมเรื่องนี้เลยเหรอเรื่องเดียวเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงเคลียร์เรื่องแบบนี้เคลียร์ไม่ได้เหรอคุยไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จากวันนั้นอะทำไมผมต้องคุยผมมีความจำเป็นอะไรต้องฝึกแล้วหลังจากนั้นผมก็ถูกโดนแทงจุกๆๆๆไปตลอดนักข่าวก็บอกว่าแล้วคุณทักษิณเนี่ยให้ลูกขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยกลัวจะไม่รัฐประหารอีกไหมคุณทักษิณบอกว่าวงล้อของการเมืองมันหายไปแล้วการรัฐประหารเนี่ยมันไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยมีกลไกเยอะที่จะป้องกันปฏิวัติรัฐประหารเดี๋ยวไอ้กลไกนั่นอ่ะมันอยู่ในการดีลของพวกคุณจับมือจูบปากกันไม่ใช่เหรอสิ่งที่การข้ามขั้วไปเนี่ยมันรู้มันเห็นแล้วไอ้พวกคณะรัฐประหารลูกน้องเขากำลังก็อยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติยังจะมาหลอกประชาชนอีกเหรอเฮ้ยประชาชนเนี่ยกินข้าวแล้วก็มีความคิดมีความรู้นะอยากจะพัฒนาประเทศให้ลูกมาเป็นนายกอ่ะก็พูดตรงๆอย่าปริ้นเยอะแต่ใช่สิตอนเนี้ยอยู่ด้วยกันกินแบ่งกันเห็นไหมล่ะคนนั้นก็ข้ามขั้วมาคนนี้ก็ข้ามขั้วไปมาเป็นรัฐมนตรีแบ่งกันถ้าเกิดวันไหนแบ่งกันไม่ลงตัวก็ให้คิดถึงประชาชนตอนนี้แม่งลืมพวกกูไปแล้วจำได้แต่หน้าไอ้พวกเจ้าสัวกับไอ้พวกโรงงานไฟฟ้าเอกชนไอ้พวกไอ้นี้ด้วยรถไฟฟ้า BTS หลายคนก็คิดว่าเฮ้ยอย่างนี้นะคุณทักษิณเนี่ยคงจะไม่มีศัตรูแล้วเพราะว่าเอาศัตรูเนี่ยมาเป็นพวกหมดแล้วว่านะพรรคประชาธิปัตย์ก็มาลุงป้อมก็มาลูกน้องลุงตู่ก็มาหมดเรียบร้อยสบายแล้วคุณทักษิณสามารถที่จะครอบครองคำว่าครอบครองนี่นะแกไม่ได้ใช้เฉพาะลูกแล้วนะในพรรคแกก็ไม่ใช่แล้วนะว่าพรรคอื่นแม่งก็ถูกครอบครองหมดเลยเฮ้ยแล้วพวกเราประชาชนเนี่ยถูกแกครอบครองหรือครอบงำวะผมก็เริ่มงงๆเพราะว่าแกจะพูดอะไรเนี่ยจริงไม่จริงแม่งจะต้องเชื่อให้หมดเลยมีอำนาจจริงๆแต่คนหลายคนเขาบอกว่าคือคนที่พูดอย่างคุณทักษิณเนี่ยมีเยอะแยะใครก็สามารถจะพูดได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยกูไม่รู้มันจะเป็นจริงไม่จริงมันเป็นการแบบ
าจจะว่าโมหรือว่าอาจจะว่าวิสัยทัศน์แล้วแต่แต่ครั้งนี้อยู่ที่ว่าคนที่พูดนั้นน่ะมีเงินไหมบางคนมีเงินแต่บารมีไม่มีคุณทักษิณแม่งมีทั้งเงินมีทั้งบารมีแล้วที่สำคัญต้องมีอภินิหารอภินิหารที่ทุกคนเนี่ยแม่งมองข้ามไม่ได้ก็คือคุณทักษิณเขาสามารถที่จะทำให้ไม่ต้องติดคุกแล้วไปอยู่ชั้น14ได้ตรงนี้เขาทำให้สังคมแม่งตึงเฮ้ยถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าแม่งจะต้องมียิวอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาเลยทำให้สังคมเนี่ยรู้ไม่มีการปกปิดนะไม่มีการแอบกูจะต้องให้มึงรู้กล้องวงจรปิดแม่งจะต้องเสียพวกมึงจะได้เก่งกลัวกูได้ผลไล่เลี้ยงกันมาเนี่ยปปส.เนี่ยเป็นไงเอกนัทพร้อมพันลูกชายคุณสุเทพเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีแล้วว่ากันสวยงามประชาธิปัตย์ไม้เบื่อไม้เมาก็มาแม้กระทั่งลุงชวนยังหันซ้ายหันขวาแม่งเอ้ยกูจะขัดมติพรรคก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่งขัดกูบอกกูไม่รู้จะไปอยู่พรรคไหนอายุปูนี้แล้วเอ๊ะหันซ้ายหันขวาอย่าไปอยู่หรือไปอยู่พรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลหรือไปรวมไทยสร้างชาติขัดแข้งขัดขากันหมดแต่ที่สำคัญคนที่ไม่ได้เป็นพวกคุณทักษิณก็คือประชาชนแล้วก็พรรคประชาชนพรรคประชาชนมีนโยบายเพื่อจะปรับปรุงโครงสร้างของประเทศไทยให้มันเข้าถึงประชาชนซึ่งตรงนี้คุณทักษิณบอกว่าเป็นแค่สร้างความเท่าเทียมส่วนคุณทักษิณจะสร้างโอกาสโอกาสที่คุณทักษิณพูดและคุณทักษิณสร้างมันไม่ได้เข้ามาถึงประชาชนมันเป็นแค่ภาพสวยหรูของการสร้างเศรษฐกิจสร้างโครงการต่างๆซึ่งโครงการต่างๆเศรษฐกิจต่างๆที่ผ่านมาถ้าคุณทักษิณเก่งแล้วก็เจ๋งจริง20ปีที่แล้วคุณทักษิณมีโอกาสเยอะก็ยังทำได้เท่านั้นเพื่อนๆทุกคนก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็มีสติสิ่งที่จะเกิดกับประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมันก็ต้องเป็นนโยบายที่มาพูดคุยกับประชาชนไม่ใช่นโยบายที่คุณมาสร้างนู่นสร้างนี่ฝันสวยหรูคือคุณคิดกับพวกกลุ่มทุนคุณสื่อสารกับพวกกลุ่มทุนแต่คุณไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนเลยเพราะว่าประชาชนต้องการกินอิ่มนอนอุ่นเท่านั้นสวัสดิการอย่างเหมาะสมแล้วก็พอเหมาะคุณทักษิณพูดถึงไหมการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าการปรับโครงสร้างราคาค่าน้ำมันไม่เคยพูดถึงแล้วก็งบประมาณต่างๆเนี่ยให้มันได้สมดุลไม่ใช่คุณมาสร้างเศรษฐกิจแล้วปล่อยให้ข้าราชการเป็นคอร์รัปชันคอร์รัปชันก็ไม่พูดถึงเรื่องการศึกษาก็ไม่พูดถึงเงิน 30% จากพนันออนไลน์แล้วคิดว่าพนันออนไลน์มันจะหมดไปไหมฮะอย่างเรื่องค่าปรับตำรวจตอนนั้นคุยใหญ่คุยโตบอกว่าตำรวจน่าจะไม่มีการจะมาเรียกเก็บสวยอะไรเลยถ้าเกิดว่าเขามีรายได้เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์จากยอดหมวกกันน็อกจับก็ได้เปอร์เซ็นต์สุดท้ายแล้วการเก็บสวยของตำรวจหมดไปไหมไม่หมดหวยใต้ดินหมดไปไหมไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดและกับความฝันความเป็นจริงอ่ะโครงสร้างของราชการมันจะต้องอยู่ที่ระบบที่ดีแล้วก็สนใจใส่ใจทุกงบประมาณของประเทศแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะๆกระจายความคิดให้เราว่าประชาชนจะต้องทำเพื่อประชาชนเท่านั้นไม่ใช่ทำเพื่อกลุ่มทุนถูกไหมอ้าวกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ห้อยรังสตูดิโอแล้วก็มาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 น.เป็นต้นไปนะครับลัดเน่า